่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะอ้อมก็ได้มายืนอยู่ผู้จัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนอื่นพี่ณัฐขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอ้อมครับแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยใช่ครับสวัสดีครับผมณัฐวุฒิอุตราพิรมสุขนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Racing Box จำกัดนะครับหรือว่า boxer racing.com พี่ณัฐขางานวันนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่ที่ The Walk ใช่ไหมจนมาถึงที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นนะครับพี่เกิดมาก็ยังไม่เคยมีขบวนรถซุปเปอร์คาร์ที่มูลค่าเยอะขนาดนี้วิ่งมาพร้อมกันบนท้องถนนสาวๆที่เราเตรียมมาเนี่ยพิตตี้เนวิเกเตอร์45คนนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราก็จะมีพิตตี้ส่วนกลางนะครับอีก11คนแล้วนอกเหนือจากนี้ภายในงานวันนี้เนี่ยจะมีอะไรให้ผู้ร่วมงานได้สนุกกันบ้างครับโอเคหลังจากที่เรารับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสนุกสุดเหวี่ยงกันที่พูลปาร์ตี้นะครับก็จะมีดีเจวินนะครับเปิดเพลงซึ่งปัจจุบันตอนนี้เปิดอยู่นะครับจะมีดีเจวินเปิดเพลงอยู่นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมมอบของรางวัลต่างๆแล้วก็จะมีบิกินี่เซ็กซี่เดินโชว์ตัวนะครับแล้วก็จะมีแดนเซอร์นะครับแล้วก็รวมด้วยกับคอนเสิร์ตสุดพิเศษกับอ๊อกปองศักดิ์อย่างนี้ถ้าคนที่มาร่วมภายในงานอยากจะลงไปในสระได้ไหมคะเราจัดให้เต็มที่อยู่แล้วครับใช่ครับใช่ครับสุดท้ายแล้วค่ะพี่ณัฐอยากจะให้ฝากอะไรเกี่ยวกับ Boxer Racing กับงานครับboxerracing.com นะครับก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับรถยนต์รถแต่งนะครับซึ่งข้อมูลคอนเทนต์ในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์เล็กบิ๊กไบค์นะครับรถอีโคคาร์รถยนต์นะครับซุปเปอร์คาร์สปอร์ตญี่ปุ่นเรามีครบทุกเซกเมนต์ครอบคลุมเลยเกี่ยวกับวงการของรถใช่ครับถ้าคุณมีล้อคุณมีเครื่องนั่นคือ boxerracing.com ครับถ้ามีแต่ใจแต่ว่าชอบมากเลยก็เข้าไปได้ใช่ครับนอกจากรถเราก็ยังมีในส่วนของพิตตี้สาวๆสวยๆใช่ครับมาควบคู่กันอยู่แล้วควบคู่กันครับขาดไม่ได้ใช่ครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ณัฐมากๆเลยอ้อมขอตัวไปปาร์ตี้ก่อนได้ครับได้ครับขอบคุณครับอยู่กับพิตตี้สาวสวยเรียกว่าเป็นพิตตี้กลางพิตตี้เซ็นเตอร์นั่นเองอ๋อแนะนำตัวกับผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อพานะคะคนนี้นะเป็นตัวฮอตอยู่แล้วไม่ต้องแนะนำคนอื่นก็รู้จักสวัสดีค่ะชื่อพึ่งค่ะพึ่งทั้งสองสาวเนี่ยวันนี้นะมีงานรวมซูเปอร์คาร์ทั้งหลายเลยอยากจะรู้ว่าถ้ามีหนุ่มๆขับรถซูเปอร์คาร์มารับเราถึงหน้าบ้านแล้วก็มาปาร์ตี้สักงานนึงเราว่าเราอยากจะไปที่ไหนดีเป็นซูเปอร์คาร์เลยใช่ไหมคะก็ต้องชอบไหมชอบค่ะก็คงเป็นฟิลแบบนี้เลยค่ะทะเลมาไกลๆก็ไม่ต้องกว้างขนาดนี้ค่ะเอาแบบชิลๆเดินจับมือบนชายหาดอะไรอย่างนี้ถ้าจะไปทะเลเนี่ยเราจะเลือกไปทะเลที่ไหนไปไกลๆดีกว่ามันจะได้แบบใกล้หูใกล้ตาคนแบบประมาณนั้นยังคิดไม่ออกเลยอ่ะแต่ถ้าใจไปหรอไปสวนสยามดีไหมอ่ะไปสวนสยามทะเลกรุงเทพทำไมงานเราเยอะเด็กๆอ่ะน่ารักใส่ใส่บ้างพาเข้าบ้านผีสิงเลยแล้วเวลาเราไปทะเลอย่างเงี้ยหอรถไปหอรถใส่หอเสียวตื่นเต้นดีเวลาเราไปทะเลทั้งทีเนี่ยผู้หญิงอย่างเราก็ต้องรักสวยรักงามเราจะเตรียมอะไรไปบ้างต้องแต่งนงแต่งหน้าไปไหมก็จะมีครีมกันแดดเมคอัพกระดาษรับหน้ามันโหพูดละเยอะเยอะอ่ะเออพูดมาที่ขาดไม่ได้ก็คงเป็นบิกินี่สวยๆสักชุดหนึ่งพอมาในงานซูเปอร์คาร์ทั้งทีชอบรถซูเปอร์คาร์แบบไหนบ้างชอบประเภทอะไร GTR ค่ะชอบ GTR ทุกคนก็ชอบ Lamborghini อยู่แล้วเนาะกระทิงชอบวัวกระทิงโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองสาวสวยมากเลยเดี๋ยวจะไปตื้นข้างในกันใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวให้เขาไปตื้นแล้วกันโอเคขอบคุณค่ะYeah.
วบูธให้ครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อชลิตานะคะชนิชาค่ะแก้วค่ะวันนี้พี่ๆทั้งสองคนเนี่ยทำไมถึงมาร่วมกับปาร์ตี้ในครั้งนี้อ๋อก็เหมือนแบบรู้จักกันแล้วก็เหมือนคิดว่างานเนี้ยมันแบบเป็นปาร์ตี้ที่แบบสนุกแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอะค่ะก็เลยมาเป็นสปอนเซอร์ด้วยแล้วคิดยังไงกับงานในวันนี้บ้างคะดีมากค่ะทุกอย่างแบบบรรยากาศดีแล้วก็ที่พักนี่อาหารดีแล้วก็สาวๆ สวยด้วยรถก็สวยแล้วที่บอกว่าวันนี้มีไฮคูมีรางวัลมาแจกด้วยกติกาอะไรรางวัลเนี่ยถึงได้แจกนี่กติกาเป็นยังไงบ้างต้องเป็นรถที่แพงที่สุดแพงที่สุดในงานรถที่แพงที่สุดในงานนี้โอ้รถที่แรงแล้วก็แพงที่สุดในงานนี้แจกไปเรียบร้อยหรือยังคะแจกแล้วแจกอะไรไปเอ่ยเป็นฟิล์มรุ่นซุปเปอร์ไฮคูนะคะมูลค่า 25,000 บาทค่ะเป็นรุ่นคริสตัลวิชั่นนะคะจะเป็นฟิล์มตัวท็อปสุดของซุปเปอร์ไฮคูมันเจ๋งกว่าฟิล์มปกติยังไงบ้างคือมันแบบรวมวัตถุดิบที่ดีที่สุดทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็การความร้อนได้ดีเยี่ยมการอินฟราเรดได้ 99% นะคะแล้วรถอะไรได้รางวัลซุปเปอร์ไฮคูของเรารถแม็กคาเรนนะคะแม็กคาเรนนะเออราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะจะ20กว่าล้าน20กว่าล้านเองเออไอ้อย่างงั้นเดี๋ยวให้ฝากอะไรกับทางเพื่อนๆทางบ้านที่อยากจะมาติดฟิล์มไฮคูกับเราหน่อยค่ะค่ะก็ใครที่กำลังมองหาฟิล์มกองแสงหรือฟิล์มที่แบบกันร้อนได้ดีๆก็อยากให้ลองซุปเปอร์ไฮคูรุ่นคริสตัลวิชั่นนะคะกันร้อนได้ดีเยี่ยมรับประกันค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากมากเลยค่ะครับผมเฮ้ยอะไรวะกูไม่รู้เรื่องมาเลยค่ะงั้นที่เพื่อนให้เป็นคนเสียมนะครับมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะโคชุดมาลุตอนนี้นะอ้อมก็พาเดินเข้ามาอยู่ในกลางสระน้ำแล้วหรือว่าอยู่ในงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะต้องบอกว่าเจอพิตตี้กลางอีกคนนึงนะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อโอมนะคะเอ็กเซอร์ซาวค่ะคนนี้นะไปงานรถที่ไหนที่ต้องเจออย่างแน่นอนเออวันนี้มาเป็นพิธีกลางเป็นยังไงบ้างกับรถซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายชอบไหมคะชอบสะใจเสียงเสร็เราไม่ได้ชอบคันไหนเป็นพิเศษเพราะว่าแต่ละคันก็จะมีเนวิเกเตอร์ของเขาใช่ปะเราก็คอยให้กำลังใจอยู่แค่นั้นแล้วสมมติว่าถ้าสาวๆสวยๆอย่างเราเนี่ยมีคนขับซุปเปอร์คาร์ไปรับเราอยากจะให้เขาเนี่ยพาเราไปที่ไหนดีคอนโดเขาไปคอนโดเลยเหรอไปนั่งดูหนังเบาๆไปนั่งดูหนังเราระหว่างดูหนังเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอะแบ๊วๆก็ดูหนังใสๆจับมือดูหนังการ์ตูนปีหน้ามาให้ได้นะคะอย่างนี้เด็ดๆอย่างนี้เราก็ดุเดือดมันขนาดนี้ต้องมาให้ได้นะคะอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณสาวสวยทุกท่านขอบคุณแล้วเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เขากำลังแดนอยู่นะคะเราก็ดึงตัวสาวสวยอีกคนนึงมาสัมภาษณ์กับเราแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะลินเบียค่ะลินเบียจำได้เลยนะชื่อนี้ลินเบียวันนี้มาภายในงานเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนแรกก็นึกไม่นึกว่าจะสนุกขนาดนี้พอถึงว่าจริงหกโคตรมันเลยค่ะต้องบอกว่าใครไม่มาเนี่ยพลาดจริงแล้ววันนี้เราไม่ได้นั่งรถสปอร์ตมาเขานี่ใช่ไหมวันนี้นั่งอะไรมาถึงหนูจะอยากจะนั่งรถคันอื่นเท่าไหร่ก็ไปไม่ได้เพราะใจอยู่ที่เบนเล่ค่ะโอ้คันนั้นก็พอแล้วอ่ะแล้วสมมติมีอยู่แล้วมีเบนเล่เนี่ยขับรถมารับเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็คงไปทะเลเพราะเป็นคนชอบทะเลไปทะเลเดี๋ยวสองคนมันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าชอบนุ่งน้อยผมน้อยแล้วไปทะเลก่อนที่จะไปเราต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมอะไรไว้ก่อนที่จะไปไม่นะแต่ว่าก็มีแต่บิกินี่ไว้ว่าวๆอะไรอย่างเงี้ยบิกินี่ห้ามซ้ำนะบิกินี่ห้ามซ้ำด้วยนะถ้ามาประมาณ10วันก็ประมาณ10ตัวแล้วงานดีๆแบบนี้เนี่ยให้เชิญชวนดีกว่าถ้ามีครั้งหน้า
ะคะก็ฝากด้วยนะคะ Monster Racing นะคะจะมีอีก5อีเวนต์ใหญ่นะคะก็ฝากด้วยนะคะงานแรกยังมันขนาดนี้เลยค่ะต่อไปรับรองว่ามันกว่านี้แน่นอนค่ะโอ้วันนี้นะคะได้ความรู้จากลินเบียไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูลีลาการเต้นของเขาดีกว่ายังไงวันนี้ต้องขอบคุณลินเบียเอาละค่ะและตอนนี้นะเราก็มาเจออีกแล้วนะสำหรับสาวๆที่ตอนนั้นอยู่ในโรงแรมนี่ตอนนี้เราก็มาเจออยู่ที่ปาร์ตี้ไปที่เรียบร้อยปาร์ตี้วันนี้เป็นยังไงสนุกมากเลยค่ะตอนแรกว่าจะไม่ลงตอนนี้ลงแล้วทำไมโดนฉุดกระชากลงไปหรือกระโดดลงไปเองโดนฉุดกระชากล่างลงไปงานแบบนี้ครั้งหน้าถ้ามีจะมาอีกไหมมาแน่นอนค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้มางานนี้นะคะพลาดมากเลยค่ะถ้าปีหน้ามีอีกมากันอีกนะคะปีหน้ามีอีกเนี่ยห้ามพลาดเลยน้องๆเขาบอกไว้แล้วนะอะสำหรับงานวันนี้นะคะที่เรียกว่ารวมทั้งปาร์ตี้ทั้งบรรยากาศดุเดือดเผ็ดมันเลยสำหรับงานบ็อกซ่าเลซิ่งนะคะซุปเปอร์คาร์ปาร์ตี้ซีซั่น1ค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีปาร์ตี้แบบฟูลปาร์ตี้เรียกว่าดุเดือดจริงๆก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับงานดีๆแบบนี้ที่ boxerlacing.com เนี่ยเขาได้จัดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆในวันนี้ที่เราได้มาถ่ายทำกันนะคะอย่างLet Detail Hotel หัวหินนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าสถานที่เนี่ย5ดาวจริงๆเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักนะคะอย่างไฮคูเย็นคุ้มทนจัดไปไฮคูค่ะกุลิโกป๊อกกี้น้ำมันเครื่องพอซ่านะคะและสุดท้ายเลยค่ะนาฬิกาลิงก์กราฟิกนาฬิกาสวยๆคนไทยทำเองนั่นเองค่ะวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปอยู่กับปาร์ตี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในทิศหน้าจะมีอะไรเจ๋งๆห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.